เด่นเรื่องของดราม่า iPad เนี่ยวันนี้คุณวิสุทธ์ให้สัมภาษณ์ด้วยเหมือนกันคุณวิสุทธ์มองว่ามองบวกนะพี่แจ๊คการที่คนสนใจนายกใช้ iPad เป็นเรื่องดีอ๋อเป็นเรื่องบวกเป็นเรื่องบวกเขามองอย่างนี้นอกจากนี้คุณวิสุทธ์ให้สัมภาษณ์อีกหนึ่งประเด็นเรื่องของคดีตากใบด้วยนะคะโดยบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของพรรคเพื่อไทยค่ะที่จะไปตามตัวพลเอกพิสารนะคะแล้วก็เชื่อว่าคดีนี้ไม่กระทบกับคะแนนเสียงของพรรคค่ะโดยวันนี้นะคะนายวิสุทธ์ชัยนรุณจากพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ให้สัมภาษณ์2ประเด็นไปที่ประเด็นเรื่องของ iPad กันก่อนนะคะประเด็นนี้เนี่ยคุณวิสุทธ์พูดถึงกระแสที่มีการวิจารณ์นางสาวแพทองธารนายกรัฐมนตรีที่ก้มกะอ่าน iPad ในเวทีการประชุม ACD ว่านางสาวแพทองธารชี้แจงไปแล้วอย่างชัดเจนนะคะว่าไม่มีอะไรก็ดูท่าของท่านนายกสิจะกลายเป็นที่สนใจของทุกคนมากขยับนิดขยับหน่อยเนี่ยนะคะท่านก็เป็นที่สนใจถือ iPad ก็เป็นที่สนใจคุณวิสุทธ์มองบวกค่ะบอกว่าก็ดีนะที่มีคนสนใจท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีค่ะก็มันก็เห็นชัดซะขนาดนั้นเนาะนะฮะคือประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์ก็คือไม่ได้ว่าอะไรหรอกที่ท่านจะก้มอ่าน iPad บ้างอะไรบ้างแต่ว่าบางทีท่านอ่านผิดบ้างถูกบ้างด้วยเนี่ยนะคะครับอ่ะนอกจากนี้อีกหนึ่งประเด็นที่คุณวิสุทธ์ให้สัมภาษณ์ค่ะเรื่องของคดีตากใบเนี่ยนะคะก็กรณีที่สังคมเนี่ยเรียกร้องให้ทางพรรคเพื่อไทยตามตัวพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.พรรคเพื่อไทยจากเหตุที่ศาลออกหมายจับในคดีตากใบซึ่งกำลังจะหมดอายุความวันที่25ตุลาคมนี้คุณวิสุทธ์บอกว่าเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมค่ะเราเป็นผู้แทนราษฎรไม่สามารถไปติดตามใครได้เพราะเหนืออำนาจของเราฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณวิสุทธ์ค่ะเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะฮะทางเราเป็นผู้แทนเนี่ยไม่สามารถไปติดตามใครได้ไม่นอกเหนืออำนาจตอนนี้เป็นเรื่องอำนาจของศาลซึ่งออกหมายเรียกหมายจับอะไรเนี่ยก็ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมเราเองก็ไม่ได้ทราบว่าท่านไหนไปอยู่ที่ไหนบ้างอันนี้ไม่ทราบนะฮะทุดท้ายก็แล้วแต่นะฮะทางเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก็เห็นไปออกตำรวจไปติดตามอยู่วันก่อนเห็นข่าวออกแต่ผมไม่ทราบอ่ะไม่ใช่หน้าที่พวกเราจะไปติดตามที่มันจะกระทบกับความเชื่อมั่นหรือว่ากระแสความนิยมอะไรของพรรคเราด้วยไหมครับผมว่าไม่เกี่ยวกันมันเป็นเรื่องของเฉพาะตัวไม่ใช่เป็นเรื่องของนโยบายพรรคไปรู้ว่าใครคนใดคนหนึ่งไปทำอะไรปิดไปเนี่ยพรรคไม่ได้รับผิดชอบในเรื่องนี้นะฮะก็แล้วแต่จะคิดกันไปแต่วันนี้ผมถือว่าเรื่องใหญ่ที่มันไม่ใช่เรื่องพวกนี้เรื่องอื่นที่มีหน้าติดตามเยอะแยะนู่นนะครับโคนเต็มเชียงรายยังเดือดร้อนกันหนักเชียงใหม่ก็เดือดร้อนหนักเรื่องพวกนี้น่าสนใจมากกว่านะครับแต่ส่วนอื่นก็เป็นเรื่องของเจ้าที่ต้องดำเนินการ